จุรินทร์ฟาดแรงกู้มาแจกเงินหมื่นทำเศรษฐกิจโตไม่ได้จริงแค่ทางรอดบางพักการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 13:12 น.จุรินทร์ซัดของบกกลางปี67กู้มาแจกเงินหมื่นฉะโครงการล่าช้าเพราะความหลวยถ้อยของรัฐบาลบริหารเหมือนเด็กเล่นขายของย้ำดิจิทัลวอลเล็ตทำเศรษฐกิจโตไม่ได้จริงชี้อาจเป็นทางรอดของบางพักแต่ไม่ใช่ทางรอดของประเทศวันที่17กรกฎาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 1.220 ล้านบาทเมื่อเวลา 10:25 น.นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าวันนี้ต้องมาพูดกันเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตทั้งที่ควรจบไปนานแล้วเพราะรัฐบาลเคยสัญญาว่าจะทำทันทีแต่วันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นและอีกเหตุผลที่ต้องมาพูดกันเพราะรัฐบาลเสนอพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี67เพื่อเติมเข้ามามีสาระสำคัญเพื่อขอกู้มาแจก 1.12 แสนล้านบาทเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงิน 4.5 แสนล้านบาทที่รัฐบาลจะเอาไปทำดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งรัฐบาลอ้างว่าทำแบบสิงคโปร์แต่เขาแจกเพราะเขามีเงินหรือพอให้แจกแต่เรากู้มาแจกมันคนละเวอร์ชั่นกันเลยนายจุรินทร์กล่าวต่อว่าขอย้ำว่าตนไม่เคยต่อต้านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตตรงกันข้ามตนทวงถามแทนประชาชนทุกครั้งว่าเงินหมื่นบาทที่รัฐบาลประกาศจะแจกตั้งแต่ตอนหาเสียงจะได้เมื่อไหร่จะได้กี่โมงวันนี้ตนขอทวงถามอีกรอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบไปสัญญาแลกเอาคะแนนมาแล้วต้องชดใช้กับประชาชนต้องทำให้ทันเวลาถูกกฎหมายโปร่งใสและคุ้มค่ากับประเทศนายจุรินทร์กล่าวด้วยว่าเรื่องความล่าช้าการที่โครงการนี้ล่าช้าไม่ใช่แรงค้านของฝ่ายไหนแต่เพราะความหลวยถ้อยของรัฐบาลเองที่บริหารเหมือนเด็กเล่นขายของเป็นไม้หลักปักขี้เลนโอนไปเอ็นมาเอาแน่อะไรไม่ได้รวมทั้งเรื่องเวลาก็เลื่อนมากี่รอบจนวันนี้ประชาชนลงเรือเกอร์มาแล้วกี่ลำแหล่งเงินก็กลับไปกลับมาตอนหาเสียงบอกแจกทันทีไม่มีกู้พอเป็นรัฐบาลไม่กี่วันก็ออกลายเลื่อนทันทีบอกจะออกพ.ร.บ.กู้เงิน 500 แสนล้านแต่เศรษฐกิจไม่ได้วิกฤตก็ยกธงขาวจากนั้นเปลี่ยนมาใช้เงินธ.ก.ส.ท่ามกลางเสียงเตือนว่าสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายก็ยืนยันเสียงแข็งว่าทำได้เสียเวลาไป3 เดือนก่อนโยนผ้าอีกรอบล่าสุดขอเปลี่ยนเป็นแหล่งเงินที่จะมาแจกแค่2 แหล่งคือ 1. จากงบประมาณปี67จำนวน 1.65 แสนล้านบาท 2. งบปี68จำนวน 2.85 แสนล้านบาทรวมแล้วเป็น 4.5 แสนล้านบาทโดยงบ67แยกเป็นงบกลางปี 1.22 แสนล้านบาทและงบบริหารจัดการ 4.3 หมื่นล้านบาทส่วนงบ68แยกเป็นงบกลาง 152,700 ล้านบาทและงบบริหารจัดการ 132,300 ล้านบาทรวมเป็น4 ก้อนซึ่งยังไม่รู้อยู่ไหนแต่ความจริงจนวันนี้เม็ดเงินจริงยังไม่มีสักบาทเดียวยังล่องลอยอยู่ในอากาศเพราะยังจะต้องรอกระบวนการทั้ง 4.5 แสนล้านบาทหลายประเด็นถึงยังไม่นิ่งและนิ่งไม่ได้เพราะรัฐบาลบริหารแบบคิดไปทำไมที่ร้ายที่สุดก็พูดสวนกันไปมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องแหล่งเงิน 4.3 หมื่นล้านบาทบอกว่าจะเอามาจากงบกลางปี67ไม่ทันขาดคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังแถลงว่า 4.3 หมื่นล้านบาทไม่จำเป็นต้องเอามาจากงบกลางทั้งหมดนี่มันคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกันหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวต่อว่าที่สำคัญการหาเม็ดเงินมาแจกจากงบ67จำนวน 4.3 หมื่นล้านบาทที่รัฐบาลหวังว่าจะไปเอามาจากงบกลาง
มาใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นอยู่ในงบกลางฉุกเฉินซึ่งมีอยู่ 9.5 หมื่นล้านบาทแต่วันนี้รัฐบาลใช้ไปแค่ 3,238 ล้านบาทแปลว่าการเบิกจ่ายเงินของจริงโดยเฉพาะงบฉุกเฉินเกียร์ว่างเพื่อให้เงินก้อนนี้เหลือใช้เอามาแจก 4.3 หมื่นล้านบาทฉะนั้นที่พยายามออกข่าวสร้างภาพใหญ่โตเชิญหน่วยงานต่างๆมากำชับเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจปีนี้โตให้ได้ 3% เป็นเพียงแค่การละครชัดๆเพราะพอลงลึกงบนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ใช้เลยเพราะยังยักไว้เอามาแจกสนองนโยบายพรรคและรัฐบาลนายจุรินทร์กล่าวว่าส่วนรายจ่ายลงทุนที่ใส่ไว้ในพ.ร.บ.ฉบับนี้ระบุไว้ว่าใช้เป็นรายจ่ายลงทุน 80% คือ 97,600 ล้านบาทจึงเกิดคำถามว่าทำไมรัฐบาลไปตีความว่าเป็นรายจ่ายลงทุนถึง 80% ซึ่งไม่น่าจะจริงเพราะดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เงินลงทุนแต่เป็นเงินโอนเพื่อการบริโภคเป็นการตีความแบบคามลูกคาบดอกไปหน่อยหรือไม่สุดท้ายอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังมาตรา21ต่อไปตนเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามที่จะใส่ฟองสบู่ให้เข้าใจว่าการมาขอกู้ในวันนี้เป็นการลงทุนเยอะไม่ได้เอาไปบริโภคอย่างเดียวและจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในการพัฒนาต่อไปแต่หนีความจริงไม่พ้นว่าที่แจกไปเป็นการแจกไปเพื่อบริโภคไม่เช่นนั้นจะเป็นการกำหนดสินค้าทำไมว่าซื้ออะไรได้บ้างถ้านี้ไม่ใช่การบริโภคแล้วจะเรียกว่าอะไรหวังการลงทุนทอด2ทอดหวังให้โรงงานผลิตสินค้ามากขึ้นแต่แจก6เดือนการลงทุนก็หายไปแล้วจะมาคิดลงถึง 80% ได้อย่างไรนายจุรินทร์กล่าวอีกว่ารัฐบาลตีปี๊บมาตลอดว่าถ้าทำดิจิทัลวอลเล็ตแล้วจะทำให้เศรษฐกิจโต 5% จะทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะจะนำเงิน 4.5 แสนล้านบาทไปใส่มือคนไทยจากนั้นจะหมุนไปยังร้านค้าโรงงานและจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน6เดือนที่แจกและจะทำให้ GDP เฉพาะดิจิทัลวอลเล็ตโต 1.2 ถึง 1.8 พูดอย่างกับตลกคาเฟ่ดูถูกคนคิดเลขเป็นทั้งประเทศเพราะไม่ว่านักวิชาการสถาบันการเงินนักเศรษฐศาสตร์แบงก์ชาติองค์กรอิสระสภาพัฒน์หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานกลางที่กำหนดตัวเลขทางเศรษฐกิจพูดตรงกันว่าที่บอกว่าจะได้จริงแต่ได้ไม่คุ้มเสียและยังมีค่าเสียโอกาสถ้ารัฐบาลเอาเม็ดเงิน5แสนล้านบาทนี้ไปทำอย่างอื่นจะได้มากกว่านี้เช่นแจกกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนจนเพราะเขาจะได้ใช้เงินทันทีเศรษฐกิจหมุนเวียนทันทีไม่ไปเก็บไปยักไว้และเอาเงินอีกก้อนที่เหลือไปใช้ลงทุนในด้านอื่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังยืนจะได้ประโยชน์มากกว่าเช่นลงทุนพื้นฐานสร้างคนในระบบเศรษฐกิจสร้างคนในระบบการศึกษารองรับการลงทุนธุรกิจสมัยใหม่ลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับพัฒนาการค้าเศรษฐกิจยุคใหม่โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ควรลงทุนเตรียมไว้ฉะนั้นการกู้มาแจกเพียงแค่6เดือนเหมือนโยนหินลงน้ำหนึ่งก้อนเกิดแรงกระเพื่อมแค่จ่อมเดียวแล้วหายไปแต่ที่เกิดขึ้นคือพายุหมุนเอาหนี้ก้อนโตมาให้คนไทยชดใช้ไปอีกนานเท่านานเข้าทำนองประเทศเสียหายไม่ว่าขอให้ข้าได้หาเสียงนายจุรินทร์กล่าวนายจุรินทร์กล่าวต่อว่าขอเตือนรัฐบาลถึงความไม่โปร่งใสว่าให้ระวังอย่าให้แรงกู้เที่ยวนี้กลายเป็นแรงกู้รออนาคตเพราะทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันขาดทั้งนี้สาเหตุที่ประชาชนหันมาพิศวาสโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพราะรัฐบาลนี้บริหารมาเกือบปีเกือบไม่เหลืออะไรให้ประชาชนหวังได้อีกแล้วนอกจากนำข้าวต้มชื่อดิจิทัลวอลเล็ตชามเดียวเกือบปีที่ผ่านมาผลงานรัฐบาลบอกตรงๆว่าสุดเหยจริงๆทุกด้านแต่ขอให้รัฐบาลได้รับทราบว่าแม้จะเปลี่ยนไปใช้แอปทางรัฐแต่ดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นแค่ทางรอดของประชาชนคนจนและกลุ่มเปราะบางชั่วคราว
เฉพาะกิจเท่านั้นแม้อาจจะเป็นทางรอดของบางพรรคการเมืองแต่ที่แน่นอนไม่ใช่ทางรอดของประเทศนายจุรินทร์กล่าวตามรอยเมสซี่ยามานเปลี่ยนสวมเสื้อเบอร์19ให้บาร์เซโลนาซีซั่นหน้ากีฬาวันที่17กรกฎาคม2567 22:39 น.ลามินยามานแนวรุกทีมชาติสเปนจะเปลี่ยนมาสวมเสื้อเบอร์19ให้กับบาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้าตามรอยแข้งรุ่นพี่อย่างลีโอเนลเมสซี่ซึ่งเคยสวมเบอร์ดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้ยามานสวมเสื้อเบอร์27ให้กับบาร์เซโลนาถึงกระนั้นกับทีมชาติสเปนเจ้าตัวได้สวมเสื้อเบอร์19และเพิ่งมีส่วนสำคัญในการพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024ล่าสุดเว็บไซต์สโมสรบาร์เซโลนาได้ประกาศว่ายามานจะเปลี่ยนมาสวมเสื้อเบอร์19ซึ่งวิกเตอร์โรเกเคยใช้ในฤดูกาลก่อนให้กับทีมนับตั้งแต่ซีซั่นหน้าเป็นต้นไปสเปนส์ลามีนยามาลโพสต์วิดเดอะทรอฟี่อัฟเตอร์เดอะไฟนอลแมตช์อะเกนส์อิงแลนด์แอทเดอะยูโร2024ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์อินเบอร์ลินเยอรมนีซันเดย์จุลาย14, 2024สเปนวอนเดอะเกม2-1ทอมเวลเลอร์ DPAVAP ทั้งนี้เสื้อเบอร์19ของเจ้าบุญทุ่มนั้นมีตำนานแข้งของสโมสรเคยใช้งานหลายรายทั้งลีโอเนลเมสซี่แนวรุกทีมชาติอาร์เจนตินาก่อนจะเปลี่ยนมาใส่เบอร์10เซคิโออาเกวาโรอดีตกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาและแพทริกไคลเวิร์ตอดีตกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นต้นขอบคุณภาพจากเว็บไซต์